หลังจากศึกอันดุเดือดระหว่างเทพสูรกับฝ่ายธรรมะจบสินบ้นบรรดาชาวบ้านต่างแยกย้ายกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมจะกล่าวถึงพวกโจโอีเซียนกับเสี่ยวหัวและนักพจนหมาป่าในระหว่างเดินทางเสี่ยวหวนด้วยความที่เป็นเด็กสาวจิตใจดีก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านตามลายทางมากมายช่วยจนตัวเองไม่มีข้าวกิน จึงจําเป็นต้องให้นักพศหมาป่าเข้าไปในป่าเพื่อหาของกินผ่านไปสักพักนักพศหมาป่าโชคดีจับนกได้หนึ่งตัวจึงดีใจรีบกลับหาเสี่ยวหวนแต่เมื่อกลับมาถึงกลับพบว่าทั้งเสี่ยวหวนและโจอีเซียนได้หายตัวไปแล้วนักพศหมาป่าตั้งสติเพราะได้ยินเสียงหมาหอนนักพศหมาป่าไม่รอช้า รีบไปตามเสียงหมาหอนทันทีเบื้องหน้านักพจ์หมาป่าคือสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่สองตัวหัวเป็นพยักษตัวเป็นสิงสูงประมาณตัวคนตรงนั้นมีเสี่ยวหวนกับโจอีเซียนอยู่ด้วยและมีศพชาวบ้านมากมายนักพจ์หมาป่ากุมอาวุธเวทแล้วพุ่งเข้าต่อสู้กับสัตว์ประหลาด หลังจากการต่อสู้ผ่านไปนักพศหมาป่าเองก็ถูกสัตว์ประหลาดแทงทะลุบนล่างสีแผลเลือดไหลนองเต็มพื้นสัตว์ประหลาดหนึ่งตัวได้ถูกสังหารไปแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งสัตว์ประหลาดอีกหนึ่งตัวกำลังจะเข้ามาขย้ำนักพศหมาป่าในขณะเดียวกันโจอีเซียนก็ใช้ยันประหลาดช่วยพาล่างนักพศหมาป่านี้หายไป แต่ว่าด้วยพลังยานที่น้อยนิดของโจอีเซียนก็ไม่สามารถพานักโพสหมาป่าไปได้ไกลสัตว์ประหลาดเห็นดังนั้นก็พุ่งเข้าหมายเอาชีวิตนักโพสหมาป่าแม้ตอนนี้ร่างกายจะเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ก็กัดฟันทนพุ่งเข้าไปกอดลัดฟัดเวียงกับสัตว์ประหลาดไว้เป็นอย่างนี้อยู่ครึ่งวันจนในที่สุดเสี่ยวหวนกับพวกชาวบ้านในละแวกนั้นต้องช่วยกันแยกนักโพสหมาป่ากับสัตว์ประหลาดออก และเห็นว่ามือของนักพศหมาป่านั้นได้ทะลวงเข้าไปในตัวของสัตว์ประหลาดและเมื่อเสี่ยวหวนหันกลับมาดูนักพศหมาป่ากลับพบว่าในตอนนี้นักพศหมาป่าได้สิ้นใจไปแล้วเสี่ยวหวนกับโจอีเซียนคิดไม่ถึงว่านักพศหมาป่าที่เดินทางร่วมกันมาอย่างยาวนานบัดนี้ได้สิ้นใจลงแล้วเสี่ยวหวนเองไม่ยอมให้นักพศหมาป่าตาย ได้แต่พูดว่าที่ท่านนักพนหมาป่าตายก็เพราะว่าช่วยเหลือเราไว้โจอีเซียนพยายามปอบโยนเสี่ยวหวนโจอีเซียนเห็นเสี่ยวหวนหยุดร้องไห้เสร็จแล้วหาท่อนไม้มาปัดกวาดพื้นรอบๆศพของนักพนหมาป่าทีแรกคิดว่าจะขุดหลุมฝังศพแต่ที่ไหนได้เสี่ยวหวนกลับนำท่อนไม้หลายๆท่อนมาวางต่อกันโจอีเซียนเห็นท่าทีแปลกประหลาดจึงถามเสี่ยวหวนไปว่าเจ้าจะทำอะไร เสี่ยวหวนตอบว่าข้าจะช่วยท่านนักพดหมาป่าโจโอีเซียนตกใจแล้วถามว่าเจ้าจะช่วยยังไงจากนั้นก็เห็นท่าทีของเสี่ยวหวนจับแขนขาของนักพนหมาป่ามาควยกันจากนั้นก็พูดขึ้นว่าเจ้าจะบ้าไปแล้วหรอเสี่ยวหวนคิดจะใช้วิชากักวิญญาณเสี่ยวหวนนิ่งไปสักพักแล้วก็บอกว่าท่านปู่ข้ารู้แต่วิธีนี้บางทีอาจช่วยท่านนักพนหมาป่าก็ได้ โจอีเซียเลยพูดขึ้นว่าวิชากักวิญญาณเป็นวิชาพิสดารของพวกนอกลีดแม้จะมีปฏิหารอยู่แต่ว่ามีอันตรายใหญ่หลวงเพราะนอกจากจะไปรบกวนดวงวิญญาณเนจรยังไปล่วงเกินข้อห้ามของโลกแห่งวิญญาณด้วยวิชานี้ใช้กับคนที่มีลมหายใจยังพอว่าแต่นักพศหมาป่าได้ตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างเจ้าจะลงไปนรกแล้วค้นหาวิญญาณที่มากมายขนาดนั้นได้อย่างไร เสี่ยวหวนจึงกล่าวว่าท่านนักพ์หมาป่าเพิ่งตายไปไม่นานบางทีวิญญาณอาจยังอยู่ในระแวกนี้น่าจะยังพอมีหวังจากนั้นเสี่ยวหวนก็เร่งมือทำพิธีกรรมโจอีเซียนจึงกล่าวว่าชีวิตคนเรานั้นฟ้ากำหนดไม่ว่าใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ คิดว่าสวรรค์คงอยากให้นักพศหมาป่าตายวันนี้พวกเราฝังศพเธอะถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเสี่ยวหัวรีบต่อกลับมาว่าชีวิตใช่ฟ้ากำหนดที่ท่านนักพศหมาป่าต้องตายเพราะว่ามาช่วยพวกเราไว้ไหนเลยพวกเราจะมีหน้ามานั่งถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้ต่อให้ต้องเสี่ยงชีวิตยังไงข้าก็จะยอมพิธีกรรมที่เสี่ยวหวนทำนั้นคล้ายคลึงกับพิธีกรรมที่หมอผีใหญ่ทำกับปีเหยาไม่มีผิด แต่แตกต่างกันตรงที่จำนวนเลือดที่ทาลงบนพื้นเท่านั้นเสี่ยวหัวนหน้าเข่งขึมภาพวาดโลหิตรอบๆตัวนางพจน์หมาป่าพันปากรดสีแดงสว่างจ้าขึ้นลมเย็นพัดกันโชกเสียงร้องหวยหวนเต็มผืนป่าโจอีเซียรู้สึกถึงอันตรายของข่ายเวทนี้แล้วจ้องพิ้เสี่ยวหวนในตอนนี้เสี่ยวหวนมีท่าทีว่าจะควบคุมข่ายเวทไว้ไม่อยู่เนื้อตัวเริ่มสั่นระลิก เหตุเพราะพลังยายของเสี่ยวหวนมีต่ำมากการขับเคลื่อนไขเวทที่มีความพิสดารพันลึกสุดขีดของศาสตร์พูดผีสิ่งที่ย,ยิ่สุดคือการค้นหาจิตวิญญาณของนักพจ์หมาป่าที่วนเวียนอยู่ในป่าแห่งนี้ไอ้ดำพุ่งเข้ามาวนเวียนรอบๆอยู่ใบหน้าของเสี่ยวหวนสอแววเจ็บปวดทรมานโจอีเซียร้อนใจไปอย่างมากแต่ก็ไม่กล้าสอดมือเข้ายุ่งเพราะว่าไขาเวทนี้มีความสลับซับซ้อนหากเข้าไปยุ่ง อาจเกิดความผิดพลาดมากกว่าความช่วยเหลือขณะที่ข่ายเวทกำลังทำงานมีชายชุดดำกำลังเฝ้ามองเหตุการณ์อยู่บางครั้งยังพยักหน้าชมเชยการกระทําของเสี่ยวหวนแล้วคิดในใจว่าหนูน้อยคนนี้อายุยังน้อยถึงกับมีพรสวรรค์ต่อศาสตร์พูดผีเพียงนี้หากมีอาจารย์ชี้แนะดีๆแล้วก็ให้เวลาสักระยะหนึ่งจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ในตอนนี้เสี่ยวหวนใบหน้าบิดเบี้ยวพยายามค้นหาวิญญาณของนักพ์หมาป่าสุดกำลังโจโอีเซียนทนไม่ไหวจะเข้าไปช่วยแต่แล้วชายชุดดำก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วกล่าวว่าถ้าหากอยากช่วยหลานสาวเจ้าให้ปลอดภัยอยากขยับเป็นอันขาดพอพูดจบก็เข้าไปในข่ายเวทจากนั้นก็ปักวัตถุประหลาดบางอย่างลงบนมุมทั้งสของข่ายเวท ทันทีที่วัตถุประหลาดปักลงบนพื้นดินขายเวทขายได้รับแรงกระตุน้นเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นสองเท่าลำแสงสีแดงผุดขึ้นปกคลุมล่างเสี่ยวหวนแสงสีแดงมีผลเด่นชัดต่อพูดผีวิญญาณรอบๆวินาทีนั้นเองมีเสียงดังระเบิดขึ้นร่างนักพศหมาป่าเลืองแสงสักพักก็กลับคืนสู่ปกติเสี่ยวหวนพยายามลืมตาขึ้นพอเห็นศีรษะของนักพศหมาป่าขยับ พร้อมกับลมหายใจแผ่วเบาเสี่ยวหวนก็ดีใจสุดขีดปล่อยวางจากความเครียดแล้วเป็นลมหมดสติไปในทันทีแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แอดมินด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนแอดมินก็สามารถบริจาคได้ทางช่องทางเดสคริปชั่นด้านล่างที่แอดมินทิ้งไว้แล้วยังไง พบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ